ภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายคำว่าความหมายก็คือสัญลักษณ์นะคำว่าความหมายคือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของจิตหรือความหมายของจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจำประโยคนี้ต้องจำไว้ก่อนก็เขียนไว้ก่อนครับดักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยหลับตาเห็นด้วยเอาใช่ไหมมันก็เป็นสสารไม่ได้สสารมันต้องจับต้องได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเม็ดทรายนี่คือสสารใช่ไหมครับนะด้วยอย่างเช่นเม็ดทรายอากาศเป็นสสารนะครับมองไม่เห็นมันนี่แหละครับอากาศคือสสารนะครับ น้ำคือสสารเม็ดทรายคือสสารแปลว่าสสารมีอยู่3สถานะที่เรียนหนังสือกันมาตลอดมาถึงวันนี้สสารมีอยู่4สถานะแล้วนะครับเดิมๆสสารมี3สถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซก็คืออากาศนั่นแหละมาถึงวันนี้สถานะที่4คือพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับสสารเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ใช่เลยครับนั่นแหละสสารเป็นดวงที่เป็นสสารนะและมันอยู่ในสถานที่เป็นพลังงานแล้วเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับแค่นี้ฮะอย่าหนีไปไกลเอาแค่นี้พออย่าลืมว่าเรามารู้กันตรงนี้ไม่ได้ไปตอบคะแนนใครนะครับอย่าลืมเราไม่ได้ไปตอบคะแนนใครเราไม่ต้องการไปขอรับปริญญาบัตรจากใครไม่ต้องนะครับอย่าหวังตรงนั้นสำหรับคนที่ได้คะแนนมาได้รับปริญญาบัตรอะไรต่างๆนามาอันนั้นก็แปลว่าคนละเรื่องนะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้ทางโลกที่มีการแจกจ่ายกันมาพูดตรงนี้มาใช้เปรียบเทียบตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับคนละมิติเลยนะครับที่จะเข้าใจยากคือเรื่องพวกนี้แหละครับเพราะเราไปติดกันติดวิชาการที่เรียนรู้กันมานะครับจิตคือพลังงานนะครับถ้าหากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็เลยกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะอย่างเช่นลุงหงอก Pure Energy แปลว่าลุงหงอกพัฒนาจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ได้จึงใช้ว่า Pure Energy ได้นะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ดีมากครับอำเภอจอมบึงฮะถูกต้องคุณจักรภพขอบคุณครับผมนะเห็นไหมถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึงใช่ครับนั่นแหละมันแห้งไปหมดเลยผมเคยขึ้นไปทีนึงนะไอ้ที่ปากถ้ำพอขึ้นไปบันไดตัวสูงสุดมันปากถ้ำลมพัดมามันก็มีร่องรอยความเย็นอยู่นะครับพอมีอยู่ความเย็นแต่เวลาเข้าไปในถ้ำแล้วไม่ได้เลยร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้ำจอมพลสมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดเข้าไปอย่างน้อยสุดต้อง 4-50 รถอะไรรถดับเพลิงฉีดนะฉีดผนังถ้ำให้หมดทำความสะอาดให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5ปีหรือ10ปีแล้วถ้ำจะกลับคืนมาเหมือนเดิมถ้าหากว่าไม่ทำเช่นที่ว่านี้อำเภอจอมบึงก็จะร้อนตับแตกมันให้ความเย็นนะทำนะบอยให้ความเย็นนะครับ นะเอาไปบอกผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านลุงงอกสั่งการเลยรถน้ำดับเพลิงประมาณสัก50คันรถฉีดล้างให้หมดเลยจึงจะถือว่าเพราะมันเสื่อมมันโซมไปหมดแล้วถามว่าทำจริงๆแล้วถ้าหากว่าทำให้ดีนะไอ้พวกผนังอะไรต่างๆมันจะเป็นหินย่อไอ้โทษหินย้อยหินอะไรต่างๆดูแล้วมันมีศิลปะอันนี้ไม่มีเลยสกปรกต่างหากแล้วรู้สึกจะมีการไปขายข้าวขายของในนั้นนะมั้งใช่ครับผมบอกไม่ใช่นะครับกลายเป็นสถานที่มันจะไปเที่ยวอะไรนะถ้ามันจะมีอะไรเที่ยวจะรู้นะมันไม่มีอะไรเลยถ้าเที่ยวถ้าถ้ำปกติเนาะ
ก็ใช้ไฟฉายก็พอแล้วไฟฉายส่องเนี่ยก็พอเรียบร้อยแล้วมันก็จะเห็นแล้วผนังถ้ำมันจะเห็นรูปนู่นนี่นั่นที่มันรังสรรค์ด้วยธรรมชาติมันก็ดูแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามถ้ำนะอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันแห้งไปหมดมันสกปรกด้วยเหม็นอุจจาระปัสสาวะด้วยต่างหากโอ้ยตายแล้วปล่อยให้เป็นสิ่งสกปรกโสโครกอยู่กลางเมืองได้ยังไงใช่ไหมครับไม่บอกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทันทีพรุ่งนี้เช้าได้เลยประมาณนั้น